สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็รายการเอาไกลนะครับจะมาแนะนำไอเทมเซตสำหรับวอลล็อกในแพท 14.2 กันซึ่งเป็นไอเทมที่สามารถหาได้ฟรีๆในเกมไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องล่าบอสไม่ต้องลงดันนะครับแค่คุณต้องทำเควสรายวันทุกวันก็พอไอเทมนั้นก็คือเซตโมรานะครับจากเมืองโมราวิลเลจหมู่บ้านโมราที่มีในเซิร์ฟแอสการ์ดแล้วนั่นเองทุกคนที่เคยเล่นแอสการ์ดก็คงจะรู้จักไอเทมชิ้นนี้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะก็ก่อนที่เราจะมารู้จักไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่ามันดีจริงเหรออ่ะก่อนอื่นเลยนะครับไอเทมที่เคยดีที่สุดของวอร์ล็อกหรือวิสาทุกคนเนี่ยก็คือคาถา Staff of Detection หรือคาถาเบอร์เนี่ยมันจะเป็นอาวุธเลเวล4ดรอปจากเบอร์และก็อิมมูนิตี้มากถึง280มี1โรอ่ะดังนั้นนะครับเราจะมาโชว์ดาเมจของคาถาเบอร์บวก7ให้ดูกันนี่เลยนะ MDK 280นะครับเป็น375เพราะว่าผมมีเซต Magical ด้วยทำให้ MDK มากขึ้นแล้วเราก็กด Recognize Spell นะทำให้ดาเมจเวทเป็นดาเมจสูงสุดแล้วกดคิมสันร็อกเลเวล2ใส่กับ Ox Warrior ดาเมจที่ได้เนี่ยจะอยู่ประมาณ 28,000-29,000 อ่ะเราหาออกอีกสักตัวเพื่อเป็นข้อยืนยันว่าดาเมจของเราเนี่ยมันไม่แกว่งมากมายหลักพันดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ 28,000-29,000 นะสำหรับออกวอริเออร์แล้วเดี๋ยวเรามาใส่เซตคิมสันให้ดูเซตคิมสันก็คือโมราธาตุไฟนะครับจะมี MDK อยู่ที่230เป็นอาวุธเลเวล4มี2รูนี่ MDK อยู่ที่304นะครับอ่ะกดลายเวทคิมสันไปดาเมจนั้นจะอยู่ที่ 33,000 สำหรับ Ox Warrior มาเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่ง 30,000 เอ้า 30,000 โถรีคอกหมดพอดีครับเหลือ 29,000 อ๋อก็คือถ้าไม่รีคอกเนี่ย MDK ก็จะเท่ากับคาถาเบอร์นะดังนั้นที่คาถานี้บวกแค่4ด้วยนะครับนี่พอกดรีคอกปุ๊บเป็น 33,000 แรงกว่าคาถาเบอร์ 3,000 ได้ขณะที่ MDK น้อยกว่าตีบวกก็น้อยกว่าทำไมเป็นแบบนี้ล่ะทำไมมันถึงแรงกว่านะครับเพราะว่ามันคือไอเทมเซตยังไงล่ะนี่เพิ่มดาเมจเวทธาตุไป 40% ทำให้เรายิงได้แรงกว่าคาถาเบอร์มากๆและเป็นไอเทมที่สามารถหาได้ฟรีในเกมแต่สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีข้อเสียคือเราจะยิงเวทธาตุน้ำเบาลงและก็โดนมอนธาตุน้ำตีแรงขึ้นซึ่งหลายคนก็แบบมันก็ไม่ใช่ข้อเสียมากนี่เพราะว่าเราก็คงไม่ใส่เซตไฟไปตีมอนธาตุน้ำอยู่แล้วถูกต้องครับมันก็เลยไม่ค่อยมีผลแต่มันก็มีข้อเสียถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใส่ในกิลด์วอร์คุณอาจจะล้มได้ง่ายๆนั่นเองก็เป็นเซตที่เหมาะกับการเก็บเลเวลมากกว่าแล้วนอกจากเรื่องของคุณสมบัติดั้งเดิมของมันแล้วนะครับมันยังมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆที่ว้าวมากเช่นกันอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับเซตของโมราก่อนเซตโมราเนี่ยก็อย่างที่รู้จักตอนแรกอธิบายไปแล้วจะเพิ่มดาเมจเวท 40% ตามธาตุนั้นๆมีดินน้ำลมไฟก็คือจะเพิ่มดาเมจให้เวทดินน้ำลมไฟซึ่งการเพิ่มดาเมจธาตุนี้นะครับไม่ได้การเพิ่มดาเมจสกิลนะแต่เป็นการเพิ่มดาเมจทุกสกิลที่เป็นธาตุนั้นไม่ใช่ว่าใส่เซตไฟแล้วจะทำให้คิมสันแรงอย่างเดียวไม่ใช่ครับเมโทก็แรงไฟโบก็แรงไฟบอลก็แรงไฟวอลก็แรงแล้วนอกจากเซตแรกของเขาแล้วเนี่ยมันยังมีเซตที่2ด้วยก็คือเซต Empower นะครับจะเอาคาถา Empower มาใส่แทนแล้วจะเพิ่มดาเมจเวทเท่านั้นเป็น 60% แล้วคาถา Empower หาจากไหนล่ะก็หาจากการเอาคาถาขั้นแรกนี้นะครับไปออฟให้ได้ MDK 2% หรือ Int +4แล้วก็เอาไปแลกเป็นคาถา Empowerคาถา Empower ทำอะไรได้นะครับก็คือ MDK ของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น270เป็นอาวุธเลเวล4และก็เหลือแค่1รู1รูแรกกับ MDK ธาตุแรงขึ้น 20% คุ้มไหมในแพท14เนี่ยคุ้มมากคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในแพทอนาคตมีดันแล็บ5เข้าเนี่ยไม่คุ้มสุดๆเลยคาถาคิมสันสตาร์ฟที่มี2รูจะแรงกว่าเดี๋ยวผมอธิบายท้ายคลิปให้ฟังว่าทำไมมันถึงแรงกว่าอ่ะพอเรามารู้จักในเรื่องของคาถา Empower คาถาปกติแล้วก็คุณสมบัติเซตแล้วนะครับเรามาไล่ดูความสามารถของแต่ละชิ้นดีกว่า
แต่ละชิ้นเนี่ยถ้าเป็นคาถาก็จะเพิ่มความแรงเวทเฉพาะ 10% สำหรับคาถาขั้นแรกและคาถาขั้น2จะเพิ่ม 30% ทั้งหมดคาถาคิมสันก็จะเพิ่มไฟโบกับไฟบอล 10% คาถาโกลเด้นร็อดเนี่ยก็จะเพิ่มจูปิเตอร์ 12% ฟอเรสต์สตาร์ฟก็จะเพิ่มเอิร์ธสไปค์กับฮิปเปนไดท์ 10% นะครับแล้วก็อะควาสตาร์ฟเนี่ยจะเพิ่มความแรงให้กับโคโบกับฟอร์สไดเวอร์ 10%แน่นอนว่าพอมันเปลี่ยนเป็นคาถาเอ็มพาปุ๊บมันจะเพิ่มความแรงให้ 30% ไอเทมประเภทเสื้อนะครับก็จะทำการลดไล่เวทของวิสาท3วินาทีเสื้อดินก็จะลด Heaven Dive เสื้อไฟก็จะลด Meteor Storm เสื้อลมก็จะลด Lord of Vermilion แล้วก็เสื้อน้ำจะทำการลด Storm Gust เวลาไล่ยังลดลง3วิหมดเลยทุกสกิลแล้วก็รองเท้ารองเท้าก็จะทำการเพิ่มแม็กเลือดและก็ลดดาเมจธาตุนั้นๆที่ตรงกับรองเท้าลงเนี่ย 15% ใส่ไฟลดดาเมจไฟใส่น้ำลดดาเมจน้ำใส่ดินลดดินใส่ลมลดลมและก็อย่างสุดท้ายคือลูกแก้วมหัศจรรย์นะครับลูกแก้วของเขาเนี่ยก็จะลดดาเมจธาตุลง 15% และก็มีออโต้สเปลให้ด้วยซึ่งจะทำงานเมื่อเราโดนโจมตีนะครับถ้าเป็นธาตุดินก็จะลงโคนเป็นธาตุไฟก็จะใช้ไซลัชเชอร์เป็นธาตุลมก็จะใช้จูนะครับแล้วก็เป็นธาตุน้ำเนี่ยก็จะทำการใช้ฟอสโนวาสังเกตคุณสมบัติของมันไหมว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราใส่รองเท้าใส่ลูกแก้ว1ลูกใส่ลูกแก้วอีก1ลูกเราจะกันธาตุไฟได้ 45% กันน้ำ 45% กันลม 45% กันดิน 45% เฮ้ยลดดาเมจได้เกือบเท่าเดวิลลิ่งเลยนะครับในจังหวะนี้แค่เราใส่ไอเทม3ชิ้นเนี่ยเราจะลดดาเมจได้เกือบเทียบเท่ากับเดวิลลิ่งแต่เปลี่ยนจากการกันไล่ธาตุของเดวิลลิ่งเนี่ยมาเป็นการกันธาตุนั้น 45% แทนซึ่งนี่นะครับก็คือสิ่งพิเศษของวอลล็อกมันทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการทำกันธาตุ 100% สำหรับธาตุลมและดินปกตินะครับในเซิร์ฟ RO ของทุกคนเลยเนี่ยที่เป็นตอนปัจจุบันนี้เราจะทำกันน้ำกับกันลมเอ้ยกันน้ำกับกันไฟเนี่ย 100% ได้แต่เราไม่สามารถทำกันดินกับกันลม 100% ได้เพราะว่าไม่มีไอเทมอื่นเข้าแต่วอลล็อกมีสิทธิ์ที่จะทำได้จากเซตโมราด้วยการใส่ลูกแก้วและก็รองเท้ามันก็จะทำให้วอร์ล็อกนี้เป็นอาชีพที่ต่อต้านพวกมิสเทสที่ใช้จูโหดๆหรือว่าพวกวอเตอร์บอลจากเด็กได้ด้วยการใส่กันน้ำ 100% ใส่กันลม 100% คุณจะสามารถยืนแทงได้นะครับสำหรับเวทธาตุแต่ก็ยังคงโดนตีธรรมดาแรงอยู่แล้วนอกจากเรื่องคุณสมบัติของไอเทมแต่ละชิ้นแล้วเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติออปชั่นด้วยซึ่งออปชันของโมราวอล็อกเนี่ยจะโกงกว่าอาชีพอื่นนิดนึงคือมันจะมี MDK 1-2% เป็นออฟสูงสุดที่ทุกคนหามาแล้วจะดีที่สุดเพราะมันเพิ่ม MDK เป็นเปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็จะเป็นเพิ่มสเตตัสอย่างเช่นเด็ก1เด็ก2 SP 101เลือด101อะไรอย่างงี้ครับซึ่งก็จะเป็นออฟที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอย่าไปหวังมากกับออฟตรงนี้เพราะว่ามันออฟยากมากนานๆเลยผมจะเคยเห็นคนที่ออฟอิมเมดเค3เม็ดได้แล้วมันดียังไงล่ะในเมื่อมันออฟยากคืออาชีพอื่นนะครับเขาจะมีออฟเทพของเขาอย่างเช่นเรนเจอร์เนี่ยจะสามารถออฟเอ็กเพิร์ตอาร์เชอร์ได้แต่จะออฟได้ที่ส่วนเสื้อส่วนเดียวส่วนอื่นไม่สามารถออฟได้อย่างเงี้ยแต่ในขณะที่วอลล็อกนะครับสามารถออฟอิมเมดเคเปอร์เซ็นต์ได้ทุกส่วนที่เป็นเซตของมันเสื้อรองเท้ากระทาประดับออฟได้หมดเลยถ้าออฟได้3เม็ดแล้วก็เม็ดละ 2% ก็จะเท่ากับว่าชิ้นหนึ่งได้ MDK 6% ใส่4ชิ้นก็จะเท่ากับ MDK ทั้งหมด 24% นั่นเองทำให้มันยิงแรงกว่าชาวบ้านมากถ้าทำได้แต่อย่าหวังมากครับมันทำไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกผมรับประกันแล้วยิ่งเป็นการออฟที่เกิดจากการเดินเควสนะครับเหรียญมันหายากแค่คุณเอาเหรียญมาแลกเซตให้ได้เนี่ยมันก็ยากพอแล้วอย่าไปหวังกับออฟมากผมแนะนำดีกว่าเอออย่างนี้เนี่ยกันทาเบอร์ก็ตกกระป๋องไปเลยใช่ไหมไม่ครับไม่เลยกันทาเบอร์ยังดีอยู่ไม่ใช่แย่ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปยิงเวทธาตุอื่นอย่างเช่นโคเมตอย่างเงี้ย
ไอเทมที่เพิ่มความแรงธาตุเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องโคเมตแรงขึ้นเลยเพราะว่าโคเมตมันเป็นไร้ธาตุดังนั้นคาถาที่ทำให้โคเมตแรงที่สุดก็ยังเป็น Staff of Reduction อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณ PVP กิวอร์ตีคนเนี่ยคาถาคีเวียมคือ the best ที่สุดแล้วครับในการตีคนคุณจะใช้อะไรก็ได้แต่ต้องใส่คีเวียมในการตีคนและจะใช้เวทอะไรมันก็แรงที่สุดเสมอสำหรับ KVM ก็พูดง่ายๆว่าเซตนี้เหมาะกับการใช้เก็บเลเวลมากกว่าแต่ก็ถ้าเกิดคุณไม่มีทุนรอนในการทำ KVM การยิงเวทธาตุการใส่เซตโมราก็ยังคงยิงแรงกว่า Staff of Detection ถ้ายิงเวทธาตุนะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็ดีใช่ไหมดีแต่มันก็จะมีแต่ไปอีกคือนอกจากเรื่องของคาถาเพียวๆแล้วนะครับถ้าชนกันที่คาถาเลยเนี่ยคีวีมจะเป็นเดอะเบสสุดแน่นอนถูกต้องแต่ถ้าชนกันที่การมิกแอนด์แมทไอเทมอื่นคีวีมมันยังคงเป็นเดอะเบสสุดอยู่แต่ลำดับขั้นของมันจะเปลี่ยนคือถ้าพูดกันแค่เรื่องคาถานะครับเซตโมราเนี่ยมันเหนือกว่าคาถาเบอร์แต่ถ้าพูดกันเรื่องมิกแอนด์แมทกับไอเทมอื่นคาถาเบอร์เนี่ยจะขึ้นไปเหนือกว่าเซตโมราลองคิดสภาพนะครับว่าคุณมีเท้ารูนบูทมีเท้าเทมอินที่ใส่ Fallen Bishop แต่เซตโมราเนี่ยมันก็จะบังคับที่ว่าเราต้องใส่กับรองเท้าโมราซึ่งเนี่ยคือข้อเสียร้ายแรงมากๆรองเท้าโมรามีรูก็จริงครับแถมยังมีออฟการลดดาเมจด้วยแต่ว่านะแต่ว่ามันใส่ได้แค่วัวหรอกการที่คุณจะเอารองเท้านี้เนี่ยไปให้อาชีพอื่นใส่นะครับมันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นมีซออย่าดูถูกซอนะว่าเฮ้ยซอเนี่ยดาเมจมันสู้วอร์ล็อกไม่ได้อย่างงู้นอย่างงี้ซอเซอร์เรอร์ที่มีฟอร์เรนบีช็อปเนี่ยจะถือว่าเก่งมากนะครับซึ่งมันเป็นข้อเสียเพราะว่ากิลนึงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าคุณไม่ได้มีของเองมันก็จะเป็นของส่วนกลางของกิลอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวกิลว่าเขาเต็มใจจะให้คุณหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าการที่เอาไปใส่รองเท้าโมราเนี่ยมันทำให้วอร์ล็อกใส่ได้แค่อาชีพเดียวมันเป็นข้อเสียร้ายแรงที่ทำให้ราคาของไอเทมตกซึ่งมันเลยเกิดขึ้นยากมากๆที่จะเห็นคนเอาไปใส่รองเท้าโมราตอนนี้นะครับทุกคนที่กำลังดูคลิปอยู่เนี่ยเริ่มเถียงผมในใจแล้วเฮ้ยใส่การ์ดไปอ่ะมันก็ถอดได้คนดูเซิร์ฟอินเตอร์นี่กำลังเถียงผมอย่างนี้อยู่แน่นอนใช่ครับเพราะว่าเซิร์ฟอินเตอร์เนี่ยเขาถอดการ์ดง่ายใช้ออฟยังไงถอดยังไงก็ถอดไม่แตกนะครับแตกก็ของไม่หายการไม่หายบวกไม่ลดแต่ว่าเซิร์ฟอื่นเขาไม่ได้เหมือนเซิร์ฟอินเตอร์นะครับเซิร์ฟอื่นเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขการถอดที่ยากกว่าหรือว่าการต้องใช้ซิลเวอร์ไวฟุตในการถอดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะถอดได้ 100% มันก็เลยมีส่วนต่างกันเยอะมากกับเซิร์ฟอินเตอร์กับเซิร์ฟอื่นที่คุณจะถอดการ์ดดังนั้นแล้วบางเซิร์ฟนะครับไม่มีการถอดการ์ดด้วยนะในอดีตอย่างเช่นเซิร์ฟก็ไม่อดีตนี่หว่าก็อย่างรีโวอย่างเงี้ยไม่มีการถอดการ์ดนะครับใส่แล้วใส่เลยเราก็จะไม่ค่อยเห็นการเอาการ์ดไปใส่ไอเทมแปลกๆแล้วนอกจากเรื่องของรองเท้าที่มันใส่ได้แค่วอลล็อกอาชีพเดียวแล้วเนี่ยทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยนะที่เราจะเอารองเท้าโมราเนี่ยมาใส่การ์ดวอลเลนวิชอปให้อาชีพวอลล็อกใช้อาชีพเดียวเราควรจะมีใส่ได้กับอาชีพอื่นๆได้อ่ะมันก็เป็นเหตุผลนึงละอีกเหตุผลหนึ่งก็คือในอนาคตนะครับเราก็จะมีไอเทมเควสนู่นนี่นั่นเข้าก็จะมีเสื้อใหม่นี่คือเสื้อดั้งเดิมของเซตโมราเนาะเสื้อใหม่ที่ว่านี้ครับก็คือ Factory Robe ครับคุณสมบัติของมันเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือเพิ่ม immunity ให้150ใส่เสื้อตัวนี้กับคาถา Death of Detection เนี่ยก็คือทำให้ยิงแรงกว่าเซตโมราทั้งเซตแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูแล้วกันเมื่อกี้ยิงเท่าไหร่นะ 28,000 ใช่มั้ย 28,000 เนาะมาใส่เสื้อสักหน่อยดีกว่าปั๊บอันนี้ให้เข้าไปนะครับให้เข้าไปเราไม่ใช้มาแย่งเขาเก็บเวลนี่โอ้เอาตัวนี้แล้วกันอยู่ไกลดีเป็น 36,000 เนี่ยครับดาเมจขึ้นมาตั้ง 3,000เพิ่มแรงกว่าเซตโมรามาอีก 3,000 เนี่ย 35,000 36,000 35,000 36,000 ดาเมจจะแกว่งอยู่ประมาณนี้นี่คือการใส่แค่เสื้อกับคาถาเดฟนะครับทำให้เรายิงแรงกว่าใส่เซตโมราทั้งเซตอีก 3,000
ทั้งที่มันก็เป็นแค่การเพิ่ม MDK มา150เท่านั้นเองนี่ดูซะ MDK อยู่500แล้วอ่ะนี่คือการถ้าเรา mix and match กับไอเทมอื่นนะครับเซตคาทาเบอร์อาจจะแรงกว่าได้ถ้าคุณใส่ไอเทมที่ถูกต้องก็นอกจากเรื่องการ์ดในรองเท้าแล้วเนี่ยที่พูดถึงนะเพราะว่าเซตโมราเนี่ยมันใส่ได้แค่วอลล็อกอ่ะนี่ก็คือคุณค่าอย่างแรกที่ทำให้เราเลือกที่จะไม่ยัดฟอร์เรนต์วิชอปลงรองเท้าวอลล็อกแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของ MDK จากรองเท้ารองเท้าต่างๆในเกมนะครับก็จะมีพวกรูนบูทเพิ่ม MDK หรือว่าจะเป็นเทมเด็กเทมอินเทมอินเนี่ยก็จะเพิ่ม MDK ให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าเทมที่ออฟสเปลก็จะเพิ่ม MDK ขึ้นไปอีกทำให้พูดง่ายๆว่าการใส่รองเท้าอันนึงเนี่ยอาจจะเพิ่มMD ให้คุณอีก100ได้ถ้าคุณออฟมันสวยพอเท่ากับว่าเราอาจจะยิงแรงขึ้นอีกประมาณ 3,000 กลายเป็นคิมสันล็อกดอกละ 39,000 ด้วยการใส่รองเท้าเทมอินออฟสเปลสวยๆแล้วก็นอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับในอนาคตก็จะมีการ์ดต่างๆนานาเข้าการ์ดเพิ่มความแรงเวทที่เป็นธาตุอย่างเช่นหมวกจะใส่ลิชเชนเลสอย่างเงี้ยทำให้เวทไฟแรงขึ้นลิชเชนบูเวทน้ำแรงขึ้นใส่กับประดับก็จะเป็นพวกมัฟก้าทำให้ดินกับไฟแรงขึ้นใส่เอเวราทำให้ลมกับวิญญาณแรงขึ้นหรือจะเป็นการใส่กับมัฟใส่กับมัฟก็จะเป็นพวกไนท์แมร์อันเชนมัมมี่อาร์คเอลเดอร์เฟสเวิร์มลาวาไนท์แมร์อันเชนมัมมี่จะทำให้ธาตุไฟแรงขึ้นอาร์คเอลเดอร์ทำให้ดินแรงขึ้นเฟสเวิร์มลาวาทำให้น้ำแรงขึ้นซึ่งจะแรงขึ้น 3% ต่อการตีบวกของมัฟ1ซึ่งการตีบวกนี้ไม่มีลิมิตนะครับสามารถส่งผลได้ถึงบวก20เลยก็พูดง่ายๆว่าถ้าในอนาคตเรา mix and match เราก็จะมีไอเทมเซตที่แรงกว่าเซตโมลานั่นเองแต่อีกแล้วครับคุณจะต้องลงทุนในขณะที่เซตโมรามันเป็นเซตฟรีก็ความดีของโมราก็คือมันฟรีนี่แหละมันทำให้คุณสามารถที่จะประหยัดงบแล้วก็เอางบไปลงส่วนอื่นได้สมมติว่าคุณจะมาใส่รองเท้าเทมอินออฟสเปลสวยๆใส่เสื้อแฟตเตอรี่ออฟดีๆตีบวกเยอะๆใส่คาทาเบอร์ตีบวกหนักๆแล้วก็ต้องซื้อมัฟตีบวกซื้อการ์ดไนท์แมร์อันเชนมัมมี่หาประดับใส่มาฟก้ามาหมวกบวก9เพื่อใส่ลิทเทิลเลสใช้ตังค์เยอะไหมดูแล้วแบบโอ้โหไอเทมหลายชิ้นจังต้องตีบวกสุดๆหลายชิ้นด้วยนะครับก็เปลี่ยนไปใส่เซตโมราก็จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้4ชิ้นและคุณก็จะสามารถเอาเงินไปทุ่มกับชิ้นอื่นที่คุณอาจจะจำเป็นอย่างเช่นอ๋อเราต้องไปทำมัฟบวก10ก่อนหน้าเพื่อที่จะใส่เป็นไนท์แมร์ชิ้นมัมมี่ได้อะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นการเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทุนมากคุณจะสามารถโฟกัสไปที่ไอเทมชิ้นอื่นก่อนได้เพราะว่าเซตนี้มันฟรีแล้วในอนาคตค่อยมาขยับขยายแต่สำหรับคนที่พอจะมีทุนเนี่ยแน่นอนว่าการซื้อไอเทมทุกชิ้นมาพร้อมกันมันไม่ใช่ปัญหาก็จะมีตัวเลือกที่ดีกว่าเซตโมราอยู่เหมือนกันแต่สำหรับแพท 14.2 นะครับก็พูดได้แค่ว่ามันคุ้มที่สุดแล้วครับสำหรับเซตโมราเพราะเป็นไอเทมเซตที่แรงมากแล้วก็หาได้ง่ายด้วยเอาได้การ์ดออกมาด้วยว่ะตอนแรกจะเก็บแบงค์การ์ดอย่างเดียวได้การ์ดออกมาเฉยเลยเดี๋ยวคาดว่ะดวงมาไว้วันนี้แล้วผมจะแนะนำไอเทมอื่นที่แรงกว่าเซตโมราหรือเปล่ายังครับผมเพราะว่าอันนี้คือการแนะนำเซตโมรานั่นเองเราจะยังไม่พูดถึงไอเทมอื่นนะครับเราจะมาพูดถึงเซตโมราอย่างเดียวก่อนแล้วก็ไอเทมที่อาจจะเกี่ยวข้องในอนาคตอย่างเช่นพวกการ์ดมาฟก้าในเมนเช่นมัมมี่หรืออะไรแบบนี้ซึ่งโมราเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันเป็นอาวุธเลเวล4ที่มี2รูแล้วมันดียังไงล่ะการ์ดวอลล็อกที่ใส่อาวุธแม่งก็ไม่ค่อยดีเลยมีแค่แบบตีเผาแรงขึ้น 10% ใน lab 5ครับจะมี 2KK อยู่ 2 Catherine Kayon เนี่ยคือคุณสมบัติพิเศษของเขาคือเพิ่มความแรงของคิมสันร็อก 20%
และจะแรงขึ้นอีก 20% ถ้าอาวุธบวก10และจะแรงขึ้นอีก 20% ถ้าอาวุธเป็นอาวุธเลเวล4ซึ่งไอเทมชิ้นอื่นในเกมอย่างเช่นคาถาเบอร์เป็นคาถาเลเวล4ที่มีรู1รูแล้วอาวุธชิ้นอื่นที่เป็นเลเวล4ส่วนใหญ่จะไม่มีรูทำให้คาถาเบอร์เป็นคาถาที่ทำให้คิมสันแรงขึ้น 60% คาถาเดียวในเกมแต่มีคาถาอีกอันนึงที่ทำให้ใส่2รูได้คือซันฟลาเวอร์ซึ่งดรอปมาจากสกายฟอร์เทสแน่นอนว่าการใส่2ใบเนี่ยทำให้ดาเมจคิมสันล็อกเนี่ยแรงขึ้นแบบมหาศาลมากแต่ว่ามันหายากเพราะโอกาสดรอปเท่าการ์ดดาเมจของมันแรงขึ้นมหาศาลจริงแต่โอกาสดรอปมันเท่าการ์ดครับซึ่งคาถาคิมสันหรือคาถาอะไรก็ได้ที่เป็นของโมราเนี่ยความพิเศษของมันอยู่ตรงนี้ครับคือมันเป็นอาวุธเลี้ยว4ที่มี2รูเหมือนกับซันโฟลเวอร์บอยพูดง่ายๆว่าถ้าเอาคิมสันล็อกมาชนกันเลยนะต่อให้ใส่บวก15คาถาเบอร์เลยคิมสันสตาร์ทที่แค่บวก10แล้วใส่การ์ด 2KK 2ใบอ่ะก็จะคิมสันล็อกแรงกว่าบวก15คาถาเบอร์ที่ใส่ 2KK แค่ใบเดียวนี่คือข้อพิเศษของคาถาโมรานะครับที่หลายคนมองข้ามไปซึ่งคาถาอื่นนอกเหนือจากนี้ที่มีหลายรูแล้วเนี่ยมันจะเป็นอาวุธเลเวล3ซะมากกว่าทำให้ขาดคุณสมบัติยิงแรงขึ้นอีก 20% จากการใส่กับอาวุธเลเวล4นั่นเองครับอ่ะเอานะครับเป็นพอหอมปากหอมคอแล้วกันวันนี้รายการเอาไกด์วอลล็อกเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไปแล้วครับบายครับผม